เตรียมพบกับโฉมใหม่ของหาดปากบางที่เทศบาลตำบลราไวย์วางแผนพัฒนาเป็นจุดเช็คอินใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนสำหรับหาดปากบางเป็นอีกหนึ่งชายหาดในพื้นที่ตำบลราไวย์จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจุดที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นวิวได้180องศาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เงียบสงบหลบมุมมาจากถนนใหญ่เป็นชายหาดที่ต่อเนื่องมาจากหาดราไวย์ปัจจุบันยังไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากนักโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทยเนื่องจากความไม่พร้อมของสภาพพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามชายหาดแห่งนี้กำลังจะได้รับการพัฒนาให้เป็นจุดเช็คอินและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพื้นที่ตำบลราไวย์หากทางจังหวัดอนุญาตให้เทศบาลตำบลราไวย์ทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ดังกล่าวนายอรุณโสรสนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์กล่าวว่าเทศบาลมีแผนที่จะพัฒนาชายหาดปากบางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตำบลราไวย์ซึ่งหาดแห่งนี้เป็นชายหาดที่มีความสวยงามมากและยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของคนในชุมชนขณะนี้ทางโยธาธิการจังหวัดได้ออกแบบให้กับทางเทศบาลตำบลราไวย์เรียบร้อยแล้วในการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเบื้องต้นคาดว่าจะจ่ายงบประมาณในการดำเนินการ30ล้านบาทหาดปากบางตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เทศบาลนั้นจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของตำบลราไวย์นะครับเพราะหาดนี้เนี่ยเราได้ประสานกับทางจังหวัดแล้วก็ทางโยธาจังหวัดทีเนี้ยเราได้ประสานทำงานร่วมกันมาตลอดแล้วขณะนี้นะครับทางโยธาจังหวัดนั้นได้ออกแบบให้กับทางเทศบาลตำบลราไวย์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้นะครับเราคาดหวังว่าเราจะพัฒนาแหล่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับทะเลหาดราไวย์ที่สวยงามนะครับดูวิวร้อยล้านเลยนะครับแล้วก็อาหารซีฟู้ดที่อร่อยนะครับเราหลังจากที่เราจะมีการออกแบบแล้วก็จะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกจุดหนึ่งเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญของหาดปากบางแล้วก็จะมีร้านค้าที่เราจัดให้กับพี่น้องประชาชนในที่เราไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับมาคอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวและก็พี่น้องประชาชนนั้นได้มาสัมผัสนะครับความเป็นธรรมชาติกับชายฝั่งทะเลซึ่งฝั่งทะเลด้านซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับจะมีปะการังเขากวางที่สวยแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของราไวย์นะครับเวลาน้ำลงเนี่ยจะเห็นสวยมากนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาแล้วจะต้องแวะพักนะครับแวะมาเช็คอินแล้วก็แวะมานั่งรีแลกซ์กันแบบสบายๆซึ่งก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราอยากจะพัฒนานะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางเทศบาลเองเราได้ขออนุญาตการใช้พื้นที่อยู่นะครับจากทางจังหวัดเราขณะนี้เราคิดว่าเรามีงบประมาณของทางเทศบาลเองพร้อมที่จะพัฒนาจุดนี้นะครับให้เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวใหม่แล้วก็เป็นจุดที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราไว้ได้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มขึ้นนะครับจากแลนด์มาร์คจุดนี้อีกจุดหนึ่งของตำบลเราไว้ครับส่วนจะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ได้เมื่อไหร่นั้นต้องได้รับการอนุมัติจากทางจังหวัดก่อนเพราะพื้นที่จุดนี้เป็นพื้นที่สาธารณะถ้าจังหวัดพิจารณาให้ใช้พื้นที่ได้เร็วงบประมาณก็สามารถเข้าสู่สภาได้เร็วและสามารถดำเนินการได้เร็วด้วยเพราะว่าตอนนี้งบประมาณเรามีพร้อมที่จะดำเนินการแล้ว